แม็กไปชิงทรัพย์ที่บ่อนดินแดงชาวบ้านบอกว่าบ่อนนี้มีมานานแล้วแล้วแถวดินแดงเนี่ยไม่น่าจะมีแค่บ่อนเดียวด้วยนะครับนักข่าวของเราเกาะติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับติดตามจากรายงานครับผมขู่แล้วว่ายังไงบ้างครับพี่ทางอะไรพี่ผมไม่ได้กระโจนอาคารชั้นเดียวอยู่ติดกับร้านเหล้าย่านซอยประชาสงเคราะห์8เขตดินแดงถูกชี้เป้าว่าเป็นบ่อนการพนันหลังนายธนาดิษฐ์สมพงษ์หรือแม็กอนุสาวรีย์ควงปืนบุกเดี่ยวชิงทรัพย์พร้อมกวาดเงินไปกว่า 300,000 บาทอาคารแห่งนี้แม้ด้านหน้าจะเขียนว่าเปิดรับฝากรถแต่ตัวอาคารรวมถึงประตูกลับถูกปิดทึบด้วยฟิล์มสีดำไม่สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวด้านในที่สำคัญมีทางเข้าออกเพียง2ด้านโดยมีกาดคุ้มกันแน่นหนานักพนันรายนี้ยืนยันว่าบ่อนย่านดินแดงเปิดให้บริการเล่นพนันหลากหลายรูปแบบและมีกล้องวงจรปิดบันทึกความเคลื่อนไหวแทบทุกจุดก็เป็นพื้นที่กว้างแล้วก็มันก็รวมกันอย่างเงี้ยครับแต่กว้างแข็งกว้างฝั่งนี้ก็จะเป็นไฮโลฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวฝั่งนี้ก็จะเป็นในพร้อมเล่นอะไรก็เรียกบาคาร่าซ้ายก็จะเป็นห้องกว้างแต่แค่แบ่งจุดเล่นกันใช่แค่ในห้องรวมอะไรมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่มาลงได้จริงครับผมก็ไม่เคยเราไม่เคยเห็นเช่นเดียวกับชาวบ้านรายนี้ให้ข้อมูลว่าบ่อนย่านดินแดงเปิดมาหลายปีที่ผ่านมาแม้ตำรวจจะลงพื้นที่กวดขันแต่สุดท้ายก็กลับมาเปิดเหมือนเดิมก็ลูกสาวอ่ะแม่โทรไปบอกดีไหมอะไรต่ออะไรทุกอย่างยุ่งกับเขาเลยลูกแม่ทำมาหากินอย่าให้แม่เดือดร้อนเลยนะทั้งนี้มีข้อมูลว่าบ่อนดังกล่าวเคยเปิดเป็นโต๊ะสนุกเกอร์ก่อนปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นลักษณะดังกล่าวเรื่องนี้ถูกตีแผ่เห็นต้นต่ออีกครั้งหลังนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับบ่อนเจ้าปัญหายืนยันว่าเจ้าของคือนายเปี๊ยกตอง8เปิดให้เล่นการพนันหลากหลายทั้งกำทัวไฮโลและโปปั่นซึ่งสาเหตุหนึ่งที่เปิดบ่อนได้เพราะย่านดินแดงมักมีการชุมนุมวุ่นวายค่าใช้จ่ายสูงผู้ใหญ่จึงไฟเขียวเปิดให้บริการเปี๊ยก888เนี่ยไม่ได้มีบ่อนเดียวมีที่ดินแดงมีที่ดอนเมืองทองสำโรงสมุทรปราการที่ดินแดงนี่ก็พวกบ่อนไฮโลไฮเทคบ่อนกำทัวคนแถบนั้นเขารู้กันหมดเปิดมานานแล้วมันเป็นเรื่องวางงานเพื่อที่จะเลื่อยขาเก้าอี้แล้วสอนอดินแดงเนี่ยผู้ใหญ่เขาอารมณ์รวยให้เพราะอะไรเพราะเห็นว่ามึงมีม็อบกันอยู่เป็นประจำม็อบดินแดงม็อบดินแดงมึงเหนื่อยก็หยวนให้มึงนะให้มึงไว้เก็บกินโดยมีข้อมูลเพิ่มเติมทิ้งท้ายว่าในพื้นที่สน.สุทธิสารบ่อนคนจีนปรับปรุงเสร็จแล้วเจ้าของพร้อมจ่ายไม่อั้นเพื่อให้ธุรกิจได้เดินหน้าโดยมีการแบ่งพื้นที่หมุนเงินในวงการสีเทาแบบลงตัวจนเป็นที่รู้กันว่าบ่อนจีนแถวห้วยขวางบ่อนไทยแถวดินแดงทีมข่าวเอาให้ชัดรายงานวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้